ผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาขออนุญาตเข้าพบท่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อบริโภคและติดตามความคืบหน้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีกราบเรียนท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากกำนันมนเทียนบัวอ่อนกำนันหมู่ที่1ตำบลทุ่งรางอำเภอกัญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้บริโภคจึงมาร้องเรียนที่ท่านและขอทราบความคืบหน้ากรณีการสร้างแก้มลิงที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอกัญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและขุดลอกคลองกระแดะแจะตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่กำนันจรงปอดทุ่มกำนันตำบลตะเคียนทองได้ร้องขอให้ขุดลอกคลองกระแดะแจะที่ไม่เคยขุดลอกมานานกว่า40ปีโดยการขุดลอกคลองนี้ขอเพียงให้ขุดดินจากในคลองขึ้นมาจากในคลองเพื่อเอาไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตลอดแนวเพื่อให้น้ำไหลสะดวกและให้เรือประมงพื้นบ้านสามารถเข้าจอดได้เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งการขอเจาะบ่อบาดาลในเขตวัดสำนักสงฆ์โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เคยมายื่นหนังสือถึงท่านแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาจึงขออนุญาตมาส่งหนังสือถึงท่านครับขอบคุณครับครับและขอความกรุณาท่านด้วยขอบคุณครับเพื่อที่จะบอกความคืบหน้ากับพี่น้องประชาชนครับได้ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่วัชระเพชรทองนะครับที่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วเอาปัญหาของพี่น้องชนน่ะมาเสนอให้กับส่วนราชการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาผมอยากจะเรียนคุณพระเจ้าพิทองกับพี่น้องประชาชนว่านโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยท่านมีความสำคัญกับการดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ท่านพระเจ้าพิทองได้มายื่นหนึ่งเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำประปาอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เนี่ยผมได้สั่งการให้ผู้ดูแลสำนักน้ำบาดาลเขต6นะครับลงไปตรวจสอบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจำเป็นจริงๆเพราะน้ำพวกมีความจำเป็นของพี่น้องประชาชนอันนี้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับท่านได้ยินเสียงครับกราบขอบพระคุณเรื่องแรกครับครับสำหรับเรื่องที่2นะก็เรื่องที่พี่ประชาชนได้เคยยื่นไปก่อนคือการ1การขุดแก้มลิงกับการขุดลอกคลองเนี่ยนะตอนนี้ก็ผมได้ประสานงานรักษาการที่ดีกรมสุขภาพน้ำนะครับให้ปรับแผนเดิมทีก็ทำเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับโครงการที่แต่ระยะมันสั้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ประชาชนให้ปรับแผนใหม่โดยการให้ลักษณะเป็นการขุดให้มีการโฟลของน้ำแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ก็เร่งดำเนินการสั่งการเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในส่วนอื่นๆที่มีปัญหาเช่นน้ำประปาในเขตวัดหรือเขตโรงเรียนต่างๆเนี่ยผมจะให้ทางเจ้าที่ไปสำรวจทั้งหมดในพื้นที่ที่มีปัญหาถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยการนำของโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงทรัพย์ในคณะของท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยท่านกำชับอย่างเต็มที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเราต้องไปแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเพราะนี่คือปัญหาที่มีความสำคัญของพี่น้องประชาชนครับครับกราบขอบคุณเรื่องที่2เรื่องที่3และทุกๆเรื่องครับและกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงนี้ครับขอกราบเรียนท่านปลัดกระทรวงครับเพื่อที่จะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับต่อไปโดยด่วนที่สุดครับครับขอบคุณครับที่ครับผมยินดีครับขอบคุณท่านปลัดอย่างสูงครับสวัสดีครับครับ